เนื่องด้วยเมื่อสักครู่นะครับทางกลุ่มคณะผู้จัดกิจกรรมแฟลชม็อบของนักศึกษานะครับได้เข้าร่วมแสดงความเห็นความคิดเห็นตามคำเรียนเชิญของกมธ.ในระหว่างของคณะกรรมการนะครับในระหว่างที่ประชุมวันนี้นะฮะพวกเราได้แสดงความเห็นว่าการเชิญตัวแทนนักศึกษานิสิตและนักเรียนนะครับมาร่วมแสดงความคิดเห็นในลักษณะนี้นะฮะยังไม่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษาได้อย่างแท้จริงนะครับพวกเราไม่สามารถพูดว่าได้ว่าพวกเราคือกระบอกเสียงของนักศึกษาทั่วประเทศได้นะครับพวกเราเนี่ยเป็นเพียงแค่กลุ่มคนที่มารวมกันเพื่อแสดงความคิดเห็นในลักษณะหนึ่งนะฮะเท่านั้นพวกเราเป็นเพียงแค่ยานพาหนะที่ให้กับกลุ่มคนที่ต้องการเช่นเดียวกับพวกเรานะครับนั่นก็คือการเสริมสร้างสิทธิและเสรีภาพและความเป็นประชาธิปไตยตามหลักสากลนะครับและการที่เราจะได้มาซึ่งเป้าหมายนั้นเนี่ยก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2560นะครับอย่างไรก็ตามถ้าคณะกรรมการเนี่ยต้องการแสดงความจริงใจต่อประเด็นนี้จริงๆจึงต้องมีการเปิดพื้นที่สาธารณะให้นักเรียนนิสิตและนักศึกษามีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มากที่สุดนะครับพวกเราได้เสนอต่อคณะกรรมการในวันนี้ว่าจะต้องขอเน้นนะครับจะต้องลงพื้นที่รับฟังความเห็นของนักเรียนนิสิตนักศึกษาอย่างทั่วถึงพวกเราเชื่อว่าคณะกรรมการควรจะพิจารณาข้อเสนอที่เราได้นำเรียนต่อที่ประชุมในวันนี้และพวกเราหวังว่าด้วยกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้จะเป็นกระบวนการที่ทุกคนมีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อสร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นของทุกคนอย่างแท้จริงครับครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าการที่พวกเรามาเนี่ยมาเพื่อเป็นการเตือนให้คณะกรรมการรู้ว่าพวกเราเนี่ยการที่คุณเชิญพวกเรามาเพียงไม่กี่คนนะไม่สามารถเป็นตัวแทนกับนักศึกษานับแสนคนทั่วประเทศได้แต่ในเมื่อเขาเชิญมาแล้วเราก็ต้องมาที่นี่เพื่อมาใช้โอกาสนั้นให้ถึงที่สุดว่าเราต้องการอะไรและเราต้องการให้พวกเขาทำอะไรครับก็ขอเรียนให้ทราบเลยนะครับก็คือแนวทางแต่ละมหาลัยมีแนวทางที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นมศวองครักษ์กับมศวประสานมิตรจะมีแนวทางที่จะจัดอภิปรายนอกสภาแล้วก็จัดตั้งเวทีรับฟังปัญหาจากทั้งประชาชนและตัวนิสิตเปิดรับให้ทางรัฐบาลมารับฟังปัญหานี้ด้วยครับแล้วทางมหาลัยอื่นก็เชิญต่อไปครับเดี๋ยวเสริมเมื่อกี้นิดนึงนะครับคือในทางกิจกรรมนอกสภาตามแต่มหาลัยเนี่ยก็แตกต่างกันไปอย่างมศวก็ได้พูดของตัวเองไปแล้วแต่พวกเรายังไม่มีการคุยกันว่าเราจะทำอะไรต่อไปในเรื่องลักษณะของการประสานร่วมมือกันนะครับแต่ว่าตามมหาลัยเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมที่มหาลัยนึงอ่ะจะจัดต่างกันนี่คือเป็นประมาณนี้ครับครับผมก็อย่างเสริมที่ทางเพื่อนที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับผมคือแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยในขณะนี้นี่ก็คือตามปกติตั้งแต่แฟลชม็อบครั้งแรกที่ออกมากันแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับก็คือไม่ได้มีการคุยกันตั้งแต่ต้นและกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนี่ยที่คิดเนี่ยก็คือคิดมาจากตัวแทนของนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยเองเพื่อแสดงต่อสาธารณชนนะครับว่าจุดยืนของนักศึกษาเนี่ยในวันนี้เนี่ยก็คือเราต้องการเรียกร้องอะไรนะครับผมต่อหน้าสื่อมวลชนทุกท่านครับผมครับต้องขอเรียนเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในการที่เรามาในวันนี้คือการประสานงานยังไม่ใช่การรวมศูนย์นะครับก็คือการที่เรามาในวันนี้มีการที่เราปรึกษากันนะครับมีการประสานงานร่วมกันแต่ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการที่เรามาทำอะไรในวันนี้ไม่ใช่การรวมศูนย์นะครับครับผมจุดยืนที่แต่ละมหาลัยเนี่ยแต่ละ
ก็จะมีต่างกันนะครับแต่ว่าจุดยืนร่วมที่ทุกมหาลัยเนี่ยเห็นพ้องต้องกันเนี่ยก็คือมีทั้งหมด3ข้อใหญ่ข้อแรกก็คือการที่ว่าการแก้ปัญหาปากท้องประชาชนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจทําให้ชีวิตของคุณภาพประชาชนเนี่ยกลับมาดีกว่านี้การรับมือกับปัญหาโรคระบาดและปัญหาต่างๆของรัฐบาลซึ่งเป็นปัญหาแรกที่รัฐบาลควรจะแก้ข้อเรียกร้องที่2คือการดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ไม่ว่าจะเป็นการแก้หมวดการแก้ไขหรือว่าการแก้เพื่อร่างใหม่ทั้งฉบับนั่นคือข้อเรียกร้องที่2และข้อเรียกร้องที่3คือการเรียกร้องให้รัฐบาลเคารพในสิทธิและเสรีภาพไม่ใช่แค่ของนักศึกษาแต่เป็นของประชาชนทุกคนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยในประเทศนี้ขอบคุณครับถ้าครั้งหน้าฝ่ายบริหารต้องการที่จะพบพวกเรานะครับเราขอยืนยันว่าเราควรต้องไปแต่ไม่ใช่เพราะว่าเราต้องการที่จะเสนอแต่เราที่ต้องการที่จะแสดงจุดยืนของพวกเรานะครับว่าจุดยืนของพวกเรานั้นมีอะไรบ้างประมาณนั้นครับมีคำถามอื่นใดไหมครับไม่สามารถระบุได้ครับเพราะว่าต้องขอเรียนว่าอย่างที่เรามารวมอย่างที่เรามาแสดงจุดยืนในวันนี้นะครับก็คือมีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า10สถาบันนะครับแต่จะให้ระบุว่ามีกี่สถาบันผมไม่สามารถระบุได้นะครับที่น้องใช้คำว่าเป็นการประสานงานนะเนี่ยค่ะก็คือมหาลัยไหนเขาก็มีกิจกรรมเขาก็ถือประสานงานกันประมาณ10สถาบันเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างมากกว่า10ครับไม่มีครับยังไม่ใช่ในระยะเวลาที่อันใกล้นี้นะครับเพราะว่าเรื่องนึงเลยเนี่ยอันนี้เป็นแผนของอนาคตที่เราเองยังไม่ต้องการที่จะให้มีการรวมศูนย์ในเวลานี้นะครับเวลาไปแฟลชม็อบเนี่ยมันจะมีการประกาศในบนเวทีตลอดว่าจะเจอกันที่ลานการเมืองเป็นการแบบชุมนุมใช่ไหมครับไม่รัฐบาลหรืออะไรทั้งหมดเนี่ยตรงนี้มีการพูดคุยไหมครับว่าวันพักความชัดเจนของวันที่จะดำเนินการกันในการร่วมเรายังไม่มีการพูดคุยในเรื่องของการลงถนนในถนนราชดำเนินนะครับต้องขอเรียนไว้ก่อนเลยว่าพวกเราเนี่ยในบรรดานักศึกษาที่เรามายืนนึกกันวันนี้เราไม่ได้ต้องการที่จะลงถนนนะครับเพราะเรื่องนึงเลยเนี่ยเราต้องปรึกษากันก่อนว่าจุดยืนอันแน่วแน่ของเราเนี่ยคืออะไรจุดยืนที่เราต้องการที่จะแสดงต่อรัฐบาลเนี่ยคืออะไรนะครับถ้าเราไม่มีจุดยืนแล้วเราจะมาทำไมเพราะฉะนั้นเราก็คงยังไม่มีการลงถนนในเรื่องนี้แน่นอนครับมีคำถามอื่นใดไหมครับขอคำถามใหม่อีกครั้งได้ไหมครับคือประเทศไทยเราเนี่ยเรามีประวัติศาสตร์มาหลายครั้งใช่ไหมครับกับการที่นักศึกษาออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเรียกร้องในสิทธิและเสรีภาพเรียกร้องในอนาคตหรือว่าการเรียกร้องกับรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็น14ตุลา6ตุลาหรือพฤษภาธมินเนี่ยผมว่าคำว่ารับผิดชอบเนี่ยพวกเราสิ่งที่พวกเรารับผิดชอบคือการที่เรารับผิดชอบต่อสังคมเราเลยออกมาครับนั่นคือสิ่งที่พวกเรารับผิดชอบแต่การที่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราเป็นนักศึกษาที่ปราศจากอาวุธครับคนที่กระทำต่างหากที่จะต้องรับผิดชอบการคุมมวลชนตอนนี้ด้วยความที่ว่าเมื่อกี้อย่างที่เพื่อนนักศึกษาบอกว่าเรายังไม่มีการรวมศูนย์ดังนั้นเราจึงยังไม่มีแกนนำไม่มีการวางแผนอะไรทั้งนั้นว่าจะมีการรวมศูนย์อะไรเราแต่ละมหาลัยก็จะเรียกร้องไปยังแต่ละพื้นที่แต่ละมหาลัยมีแนวทางของตัวเองแต่ก็มีจุดยืนร่วมกันในสิ่งที่เหมือนกันเราเป็นนักศึกษาเราต้องการจะใช้สถานศึกษาเป็นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนด้วยในการให้ประชาชนได้รู้และตื่นรู้ถึงความผิดพลาดและความไม่ถูกต้องความไม่เป็นธรรมในสังคมไม่มีครับเราขอยืนยันอย่างเสียงเดียวกันเลยว่าไม่มีพรรคการเมืองใดสนับสนุนเราอยู่ครับก็ผมขอคำถามนั้นเป็นคำถามสุดท้ายขอบคุณซึ่งพี่สุนทรมนชนมากนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณมากครับ